คุณแม่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณแม่ไม่ใช่ค่ะเป็นความฝันของลูกสาวคนโตค่ะคุณแม่ก็แค่มาช่วยดูแลในเวลาที่น้องไม่อยู่แล้วช่วงนี้น้องไปแคนาดาก็เลยต้องมาดูแลให้เต็มที่แต่ว่าความรู้ความอะไรก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาไปไม่ค่ะในการเลี้ยงก็สบายๆไม่ได้สร้างภาระโอ้โหที่จะต้องทำทั้งวันทั้งไม่ใช่แค่แบบแน่ในเลยไปปริมาณแค่นี้20-30ตัวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งในการทำความสะอาดกรงเติมน้ำเติมอาหารน้องขายได้ตลอดเลยนะคะขายได้เยอะมากขายได้มาเป็นโอ้เยอะค่ะ